เบียร์นี่มันขับรถมาจอดใช่อ๋อลูกชายขับรถมาจอดเมื่อผมไม่ได้อยู่ที่นี่กันเลยนี่เขาที่เหมือนกันอ๋อขับรถมาจอดปุ๊บมันมาพอดีเออพอข้าวขาดมันรถไปนี่ปวดไปเลยแสดงว่ามีคนแจ้งบอกแสแต่ไม่ต้องเข้าใจแน่ๆนี่ค่ะถ้าแบบไข่กระต่ายถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะที่เป็นขนมปังขนมธรรมดาพี่คนหมดเลยสองห้องคนอ๋อชื่อโทรศัพท์เป็นแบบโลโก้เป็นติ๊กเกอร์รูปแบบมีแบรนด์ตัวเองไม่ใช่อ๋อแสดงว่ามันกระดาษก่อนถ้ามันรู้ไปคืนอะไรเงี้ยเบอร์โทรผมก็ซิมผมใส่ของชายออกแล้วก็เรามาคิดติดไอ้ป้าคนนี้ค่ะประมาณเขามาในทำงานเออแล้วทำให้มันดูโก้มันไม่รู้เรื่องอ่ะมันห่าวจะตู้มันจะตู้มันไม่ใช่มันลงรถมันจะกลองคุณนี่มันมีตำรวจตำรวจคือก็มันเอาไปนั้นแหละเอาคืนนั้นแหละมันคลอดออกไปอ่ะแล้วก็พ่อออกไปแล้วหลักฐานไม่ได้อยู่ในตัวมันไม่ได้อยู่ในตัวนะพี่เบียร์เสกยันยันมาคือหนูพอดีหนูที่บ้านนอนน้องหนูต้องถามตัวเบียร์เนี่ยห้องตรงเนี้ยถังขยะเนี้ยรุ่นเนี้ยมันเอาไปเออแล้วมันถังขยะอยู่ในห้องถังขยะถังขยะของเรานี่มันมีพิรุธหลายอย่างถังขยะยาอยู่ในถังขยะแต่ว่ามันถังขยะในห้องไม่รู้ในห้องซ้อมมันไม่รู้แต่ว่าคนที่ขึ้นไปเพราะมันขึ้นไปยังนี่ก็มาเดินเข้ามาแล้วก็ไม่ว่ามันไม่มีมาข้างหลังไม่มีมาใช่มันไม่ใช่สมัครเองไหมเขาบอกเขาได้ค่ะเพื่อนก็เหมือนเพราะว่ามีการถูกระเบียบของเขาในการเข้ามาจับอะไรอะไรไม่ถูกมันไม่มีไม้ท่านมาไม่มีอะไรถูกแล้วอยู่ๆเขามาชกมาเตะมาอะไรเงี้ยก็มันจอดทุกตรงนั้นพอเหยียบเอาขาดนั่นออกจากหน่วยงานนะคือว่าแล้วต้องโดนจับด้วยนะติดคุกด้วยนะนี่ต้องออกจากหน่วยงานห้องสองนั้นห้องหลังข้างหลังรู้เออแล้วนี่เรามีภาพอยู่มีหลักฐานอยู่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยคือแล้วที่มาจับกลุ่มนี้โอ้ได้ในห้องเออเพราะว่าตรงนี้เขาไหนหมดเลยเพราะเองมันอยู่ในห้องเดียวเพราะเอามาก็ช่วยเหลืออะไรได้เขาไม่เห็นเป็นพยานไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างบ้านนี้เขาเห็นไงไม่เห็นหรือว่าถึงดูหรืออย่างนั้นเห็นคนนี้นะไม่ใช่ฟังมาดิถามมันบอกกุญแจอยู่ในช่องรถเครื่องเราก็มาดูมันไม่มีเอ๊ะเขาไปบอกอีกทีงั้นมันไม่มีกุญแจนะกุญแจหายไหนมากุญแจบ้านกุญแจมันบอกว่าเก็บไว้ทั้งกุญแจบ้านกุญแจรถหายหมดเก็บไปหมดเลยมันก็บอกว่ามีกุญแจสำรองพ่อกุญแจสำรองอยู่ไอ้ตรงห้องซ้อมข้างหลังห้องข้างหลังมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็บอกเราก็เลยมาเอากุญแจรถกุญแจก็ยังเอาไปก็เราก็งงคอเขาไม่ได้ล็อกกุญแจรถมันก็เอาหมดแต่บ้านก็ไม่มีแต่บังเอิญก็มีสำรองไงลูกชายก็มีสำรองนี่ไงที่มันโดนต่อยอย่างนี้ไงก็แล้วแหละต่อยก็ไปถึงอยู่ยังจังเลยก็ถ่ายไว้ผมถ่ายไว้วันที่มันเอาเช้ามันมาส่งแต่ถ่ายตำรวจเพราะมันร้อยเวรเลยถ่ายรูปไว้หน้าอกมันนะเจ็บเยอะเออเยอะดิโดนท้องท้องแล้วอกนี่โดนหมดเลยอันนี้โดนชกมั้ยมันไปทางนี้เลยกระเบ้าตาปิดเครื่องแล้วก็เนี่ยผมอยู่ก็นักข่าว
าเฮาตกของเฮาเสียดายมันยังอยู่ยังอยู่เออกำลังไปกำลังไปรอรถอยู่เออเออมึงทำอย่างนู้นบ่ทำนู่นน่ะถ้าผมเปิดร้านอย่าลืมถ้ายังอยู่ที่เดิมผมจะไปตามมาด้วยอยู่ที่เดิมไม่ค่อยไปไหนหรอกอยู่ไหนไม่ได้คือแน่ๆอาจจะขายไก่ขายอะไรช่วยครับก็ผมพ่อไพโรจน์ตุกประเสริฐผมธนกิจตุกประเสริฐเป็นพ่อของเบียร์ก็เหตุการณ์ก็ที่ได้รู้มาลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าได้โดนซ้อมโดนข่มขู่ครับเรื่องยาระหว่างยานั้นอยู่ในห้องซ้อมอยู่ในถังขยะเสร็จแล้วลูกชายก็โดนซ้อมโดนขู่จนกระทั่งโดนจับไปอำเภอก็เสร็จก็เขาก็ลูกชายก็ช่วงเวลาวันที่14ตอนตีห้ากว่ากว่าลูกชายก็โทรมาบอกว่าโดนจับก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุว่าโดนจับเรื่องอะไรก็ไปที่อำเภอไปพบลูกชายชายโดนจับกลุ่มอาสาปราบปรามยาเสพติดนะเขาก็จับไปกลุ่มพวกนี้ก็มีประมาณสัก20คนได้ครับมาจับช่วงตีหนึ่งกว่าๆของวันที่14ครับผมก็จับไปโดนซ้อมเสร็จได้ของกลางไปเสร็จเขาก็จับไปที่อำเภอเสร็จแล้วไปส่งลูกชายไปโรงพักห้องไรเวนเมื่อเวลาประมาณสัก6โมงกว่าใกล้ๆ7โมงก็มีการมีหลักฐานขึ้นมามียายาเป็นซองนะก็ไม่รู้ว่าจะของลูกชายเปล่ามีทั้งยาอียาไอนะแล้วก็มีกัญชาอยู่เล็กน้อยก็เป็นหลักฐานนะแต่ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ทราบเป็นของลูกชายเปล่าลูกชายก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพราะโดนซ้อมเขาจุกหน้าอกเจ็บท้องเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเขาโดนขู่ไว้เรื่องซ้อมก็ไม่กล้าแจ้งมาจนกระทั่งร้อยเวรเขาลงบันทึกเอาไว้ว่ายาพวกเนี้ยโดนเป็นหลักฐานโดนจับมาแล้วก็ลงบันทึกทำสำนวนเพื่อให้ลูกชายรับโทษทางกฎหมายแต่ลูกชายพ่อรู้ได้ยังไงครับว่าลูกชายโดนซ้อมมีการพาไปตรวจอะไรไหมครับก็ร้อยเวรเขาเขียนเรื่องเสร็จเขาก็ลูกชายบอกว่าโดนซ้อมมาตาก็เขียวท้องก็จุกหน้าอกก็เจ็บก็ร้อยเวรก็มีการพาไปลูกชายไปโรงพยาบาล เพื่อไปตรวจไปหาแพทย์ก็ตรวจเสร็จก็ได้ใบรับรองแพทย์มาเอากลับมาโรงพักเสร็จแล้วลูกชายก็บอกว่าพ่อไม่ต้องแจ้งความนะเรื่องเบียร์โดนซ้อมอ่ะก็พ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่แจ้งความเอามารู้ตอนหลังว่าลูกชายโดนซ้อมโดนขู่โดนข่มไว้ก็ไม่กล้าที่จะให้พ่อเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาสา
มัครปราบปรามยาเสพติดแต่ว่าคืนนั้นไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานชุดที่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดเพราะเราไม่รู้ไงว่ารู้แต่ว่าเป็นชุดอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติดเขาจะมีชุดที่หนึ่งที่สองหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบกรณีนี้อันก็ต้องดูหลักฐานจากภาพแพทย์ระบุว่ายังไงบ้างครับแพทย์ระบุว่าหยิบมาได้หยิบมาดูได้ครับแพทย์ก็ระบุว่ามีบาดแผลนะจุดแผลไปที่ใบหน้าและร่างกายวัตถุประสงค์ของการตรวจเพื่อที่แพทย์ให้ตรวจและความเห็นของความเห็นมีแผลตามฟกช้ำตรงขอบตาแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายนะครับฟกช้ำคือลูกชายโดนซ้อมหนักนะมีรอยช้ำตามขอบมีตรงหน้าอกท้องแล้วก็เบ้าตาอันนี้เป็นใบอะไรฮะอันนี้เป็นใบที่ร้อยเวรเขาได้ลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดของลูกชายไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็เดี๋ยวผมยังจำไม่ได้เดี๋ยวมันนั้นไม่ได้เขียนวันเขาจำความได้ว่าไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมนะร้องขอความเป็นธรรมเรื่องลูกชายโดนซ้อมครับเมื่อวันที่14เวลาตีหนึ่งกว่าครับลูกชายโดนซ้อมก่อนที่จะเจอ ยาเสพติดนะโดนซ้อมโดนขู่แถวห้องแถวห้องแถวซอยรถให้หมงนะร้านเครื่องรถให้หมงห้องซ้อมดนตรีครับห้องซ้อมดนตรีลูกชายได้มีการกลุ่มอสอาสาปราบปรามยาเสพติดชุดนี้ก็ได้เข้ามาจับกลุ่มลูกชายโดยการซ้อมก่อนลูกชาย ก็ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ก็ต้องการให้พวกกลุ่มพวกนี้ออกมารับผิดชอบที่ทำการซ้อมลูกชายนี่ครับให้ได้รับโทษคดีเกี่ยวกับเรื่องซ้อมเนี่ยขอให้ทำการให้กลุ่มที่ซ้อมเนี่ย4คนด้วยกันเนี่ยต้องการเอาเรื่องที่ว่าเอาผิดในทางกฎหมายขอให้ออกจากการหน้าที่ที่ให้ออกจากหน้าที่แล้วก็ให้ได้รับโทษด้วยครับให้รับโทษตามกฎหมายให้ติดคุกครับให้ต้องการอย่างนี้ครับก็มีความรู้สึกเสียใจครับเพราะเป็นลูกชายใครก็มีความรู้สึกเสียใจครับที่ลูกชายโดนซ้อมเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเยื่ออย่างของบุคคลที่ทำหน้าที่อย่างนี้ครับ กลุ่มทำหน้าที่อย่างนี้คือทำไม่ถูกวินัยแล้วก็
ระเบียบของการเข้าจับคุมผู้ที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรที่จะต้องซ้อมนะครับเพราะว่าเรื่องการซ้อมนี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดไม่ต้องการเรียกร้องอะไรทางนั้นแต่ต้องเรื่องเงินทองไม่ต้องการเรียกร้องต้องการเรียกร้องให้รับโทษครับหมายถึงว่าให้ดำเนินการให้กลุ่มที่ซ้อมเนี่ยให้เขาออกจากหน้าที่การที่จะมาเป็นอสอาสาปราบปรามยาเสพติดขอให้ออกเลยครับแล้วก็ลูกชายเป็นคนยังไงครับลูกชายก็เขาก็เป็นคนเฮฮาครับแต่มากยังมีกินเหล้าบ้างกินเบียร์มั้งอะไรเงี้ยครับเป็นคนเฮฮาก็ไม่เคยไม่ได้เป็นนักเลงแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครเรื่องนี้ไม่เคยมีเรื่องต้องคดีก็ไม่เคยโดนจับไม่เคยชายก็เป็นคนอารมณ์ดีครับเพราะเพื่อนเยอะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องยาเนี้ยจะมาแบบไหนของชายเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นผมก็ไม่ทราบไปเรื่องอย่างนี้แต่ก็ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าเป็นยาของลูกชายเปล่าแต่ว่าเรื่องซ้อมเนี่ยยังไงก็ขอให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมครับให้เป็นธรรมที่สุดเพื่อไม่ได้เป็นจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างคือกลุ่มที่มาทำหน้าที่อย่างเงี้ยครับจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาทำรับช่วงต่อทำงานต่อครับ จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายแล้วอาจจะไปในแนวทางที่สังคมเขาอาจจะไม่ยอมรับครับกฎหมายมีบ้านเมืองก็ต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างน้อยก็ที่สุดก็ให้ได้ออกจากงานแล้วก็ให้ได้ดำเนินคดีให้ได้ติดคุกครับไม่แล้วแต่โทษครับมากน้อยก็ขอให้ความเป็นธรรมครับให้ศูนย์ดำรงธรรมให้ความเป็นธรรมด้วยครับครับเพราะว่าเป็นใครก็รับไม่ได้ครับเพราะโดนซ้อมอย่างนี้ไม่มีใครรับได้หรอกครับลูกเต้าเราใครก็รับได้รับไม่ได้หรอกครับยาไม่ได้อยู่ในตัวครับยาไม่ได้อยู่ในตัวล็อกแล้วคือนอนรอแม่เหรอเข้ามาแบบนี้นะจับคุณการไม่ถูกไว้นั่นแหละเด็กกินมันเก็บเองแหละ